เชื่อมไปตรงนี้นะครับมาครับตรงนี้ไปต่อนั่งรถไฟฟ้า
ได้เลยนะครับถ้าใครมาจากรถไฟฟ้าก็มาขึ้นมาตรงนี้นะครับมาสนามสนามที่2มาเทอร์มินอลที่แล้วก็ไปมาต่อที่นี่นะครับเชื่อมลงมาเทอร์มินอลที่นะครับหรือจะแยกไปชนเทอร์มินอลวันได้นะครับก็ผู้คนก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าสนามบินกว้างใหญ่นะครับผมสถานที่เทอร์มินอล3ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมสถานที่กว้างขวางมากนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับภาพอาจจะไปติ้งขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใช้มือจับโทรศัพท์ถ่ายเลยนะครับผมกล้องโทรศัพท์ถ่ายก็ภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับตามจังหวะที่เราเดินครับก็ตามเคาน์เตอร์เช็คอินแต่ละสายการบินนะครับดูที่บอกนะครับผมไปอินโฟเมชันนะครับผมประตูทางเข้าแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าทางเข้าที่จะไปหาเกตช่องที่เราออกนะครับเกตที่เราจะนั่งรอขึ้นเครื่องนะครับเส้นทางเรียบร้อยนะครับตรวจพาสปอร์ตเรียบร้อยเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมเข้ามาข้างในแล้วก็ผมเดินไปหาเกตตามเที่ยวบินของเราครับตามไฟของเรานะครับบรรยากาศข้างในนะครับผมต้องไม่ไปด้วยนะครับ
บรรยากาศข้างในนะครับระหว่างทางเดินที่จะไปเข้าเกตนะครับก็สินค้าแบรนด์เนมนะครับทั้งสองทางฝั่งทางเดินที่ไปนะครับชอบชอบก็ชอบนะครับผมสินค้าภาษีนะครับผมBoarding announcement for Thai Lion and Air Star Central Bangkok Dong Guang. We will be calling the number 8 for your own safety. Thai Lion Airlines allow 17 people maximum for carrier medics. Be aware that over 5 carrier medics may not be able to travel with you unless you bring them forward to the boarding gate. We will start boarding by you.Boarding by elderly passengers, passengers traveling with small children, and those requiring assistance. For remaining passengers, please be boarding by row numbers from the rear to the front of the aircraft. Please present your passport and boarding pass to our staff at the boarding gate and to our cabin crew. นั่งรอเข้าเกตนะครับพนักงานประชาสัมพันธ์ประกาศแล้วนะครับผมจะเอาเกียร์ขึ้นเครื่องแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมให้กำลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมFor the inside here, please be seated until the next announcement.